สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องของโมจิคาเฟ่อีกแล้วนะคะกลับมาในลุคของสาวแว่นที่เด๋อที่สุดในโลก วันนี้นะคะเราจะมาแต่งลุคของคนนี้เลยนี่อิมจูกยองนะคะจากเรื่อง True Beauty หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือความลับของนางฟ้านะคะช่วงนี้บิวตี้ยูทูบเบอร์ทางเกาหลีเนี่ยก็แต่งกันเยอะแยะมากเลยเพราะว่าซีรีส์ก็เพิ่งมาด้วยเนาะส่วนการ์ตูนเนี่ยออกมานานแล้วยังไม่จบสักทีแล้วก็ออกทะเลไปไกลมากด้วยเมื่อไหร่จะจบฉันรอมานานมากๆแล้วอ่านจนลืมไปหมดแล้วนะคะตอนนี้อ๋อแล้วก็มียูทูบเบอร์ชาวไทยนะคะชื่อคุณซาติสก็ทำลุคของอิมจุกยองเหมือนกันเป็นรูปนี้เลยนี่สวยมากไปอย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะส่วนของเรานะคะจะแต่งตามลุคนี้เลยลุคนี้จะเป็นเหมือนเดลี่ลุคของอิมจุกยองของเขานะคะก็แต่งง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากแต่ว่าจะต้องเก็บงานผิวแล้วก็เช็ดดิ้งกันอย่างจริงจังนิดนึงเพราะว่าจุกยองหน้าเรียวมากแต่ว่าเรานั้นหน้ากลมมากจะแต่งยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยใส่คอนแทคเลนส์นะคะเนื่องจากว่าจุกยองของเราก็ใส่คอนแทคเลนส์เหมือนกันคอนแทคเลนส์จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าตาเรานิดนึงเพื่อทำให้ตาเราดูโตขึ้นขออนุญาตข้างนี้ก็จะดูโตขึ้นกว่าข้างนี้เยอะขึ้นมาประมาณนึงเลยคอนแทคเลนส์เอาจริงๆใช้รุ่นไหนก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ตามของเราก็ได้แต่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันว่าคอนแทคเลนส์ของอะไรโอเคเลนส์พร้อมหน้าพร้อมไม่ยังไม่พร้อมมาลงผิวหน้ากันนะคะตอนนี้จะเริ่มจากไพรเมอร์เลยเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนเรียบกริบที่สุดนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะไพรเมอร์เสร็จก็รองพื้นต่อนะคะรองพื้นเนี่ยจะผสม2สีเพื่อทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าจูกยองเขาก็ผิวค่อนข้างขาวใช้ได้อยู่เหมือนกันจะผสม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะอัตราส่วนก็อย่างละปั๊มนะคะตามปกติแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมลงที่คอด้วยนะคะเพื่อทำให้สีมันเท่ากันเผื่อใครหน้าขาวกว่าคออย่างเช่นแบบนี้หน้าเริ่มสว่างกว่าคอไปแล้วแล้วก็หูด้วยก็ได้นะคะเผื่อใครมัดผมแล้วรู้สึกว่าหูมันดำกว่าหน้าไปเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะเพื่อเก็บให้ผิวของเราเนี่ยเนียนที่สุดในโลกก่อนอื่นก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์แบบน้ำก่อนใช้ตัวนี้นะคะแบบน้ำเนี่ยเราก็จะเอามาลงตรงใต้ตาย ังไม่จบนะคะ ลงคอนซีลเลอร์แบบครีมต่อนะคะเพื่อกลบรอยสิวที่เหลือจะใช้กับแปรงอันเล็กๆนะคะจริงๆอันนี้คือแปรงอายไลเนอร์แต่ว่าเราประยุกต์มาลงคอนซีลเลอร์แทนเพราะว่ามันหัวเล็กดีแล้วก็เป็นแปรงแบนๆด้วยทีนี้ก็จะลงแป้งต่อนะคะแป้งจะลงเดี๋ยวจะลงแป้งนะคะเพื่อเซตทุกอย่างให้อยู่ทนแล้วก็อย่าลงแป้งนะคะเพื่อเซตรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ให้อยู่ทนมากขึ้นแต่ว่าจะลงไม่เยอะมากค่ะเพื่อทำให้ยังดูเป็นผิวอยู่ไม่ดูแมตต์จนเกินไปใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้พับนะคะกับบริเวณตาแล้วก็คิ้วส่วนที่เหลือก็จะใช้แปรงหัวพุ่มใหญ่ๆนะคะสกปรกนิดนึงจะเอาแปรงนี้แหละใช้ในการปัดแป้งให้ทั่วหน้าเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะเชดดิ้งนั่นเองเราจะเชดกันอย่างจริงจังและค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงนะคะเพื่อหน้าที่เรียวขึ้นของเราใช้ตัวนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะเริ่มจากจมูกก่อนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะใช้แปรงที่เป็นพุ่มเล็กๆหน้าตาแบบนี้จะผสมระหว่างสีเข้มนะคะกับสีอ่อนตรงนี้เข้าด้วยกันเริ่มจากตรงปลายนะคะถ้ามันเป็นเส้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยทีหลังเก็บปีกด้วยเก็บตรงใต้จมูกนะคะเพื่อทำให้มันดูโด่งขึ้นแล้วก็ตรงใต้ริมฝีปากล่างของเราแล้วก็จะใช้แปรงที่เป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แค่สีอ่อนตรงนี้เอามาเบลนด์ตรงที่เราร่างเอาไว้จะเน้นตรงปีกจมูกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจุกยองเขาจมูกเล็กมากในขณะที่เราทำให้มันบานจังแล้วก็ตรงใต้คิ้วนะคะเอาแถวกระบอกตาวะลากเป็นเส้นโค้งลงมาตามกระดูกเลยเดี๋ยวเราจะทำถุงใต้ตาได้นะคะเพราะว่าจุกยองเขาก็มีถุงใต้ตาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใหญ่มากใช้แค่สีอ่อนนะคะจะใช้กับแปรงหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความแบนนิดนึงวิธีวาดถุงใต้ตาก็เราหยีตานะคะแล้วก็ลากลงไปให้ส่วนที่เข้มที่สุดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ปัดออกไปซ้ายทีขวาทีเราซูมเข้ามากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งตากันตาของจุกยองเนี่ยเขาจะแต่งเป็นสีออกชมพูอมน้ำตาลนะคะเราก็จะแต่งตามนางด้วยการใช้พาเลตอันนี้จะใช้กระแปรงหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นแปรงหัวพุ่มแต่ว่ามีความแบนอยู่นิดนึงแอบแตะสีไปแล้วใช้สีตรงนี้นะคะจะเป็นสีเนื้อที่ออกชมพูนิดนึงแล้วเราก็ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยเดี๋ยววันนี้จะแต่งให้ดูแค่ตาข้างเดียวแล้วเรามาดูกันว่าตาข้างนี้จะโตกว่าข้างนี้เท่าไหร่จุกยองก็ใช้วิธีแต่งตาแบบทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะสีแรกที่ลงขึ้นไปถึงเบ้าเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ลากหางออกมาได้นิดนึงแล้วก็ลงขอบตาล่างด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สีตรงนี้นะคะเป็นสีออกชมพูเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ยังเป็นนูดๆอยู่ใช้กระแปรงเดิมเลยเอามาลงทับอีกทีแต่ว่ารอบนี้ลงให้อยู่แค่ประมาณรอยพับเปลือกตานะคะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใช้สีตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลอมชมพูที่ยังไม่เข้มมากกับแปรงที่เราใช้เชดดิ้งจมูกไปเมื่อกี้จะเป็นแปรงพุ่มเล็กๆนะคะเอามาคัดลงหางตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเข้ามาเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่เล็กลงนะคะจะเป็นแปรงแบนๆใช้กับสีเดิมเลยเอามาลงขอบตาล่างลงให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะก็คือข้างนอกเนี่ยเราจะลงกว้างกว่าข้างในแล้วเราก็ค่อยๆทำให้มันแคบลงเวลาเราไล่เข้าไปจนถึงด้านในตาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อีกพาเลตหนึ่งนะคะจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สองสีนี้นะคะผสมกันแล้วก็ใช้กับแปรงเดิมเลยคัดตรงหางนะคะอีกทีแล้วก็ลากหางออกมาลากออกมาแบบตกลงนิดนึงนะคะลงขอบตาล่างลงแบบสามเหลี่ยมเหมือนกันเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดตรงนี้นะคะแล้วก็แปรงเดิมเขียนเป็นเหมือนเราล่างไลเนอร์ไว้นะคะก็คือเขียนจากหางตาเนี่ยแล้วก็ลากให้มันตกลงมาก็สีเข้มสีเดิมนะคะใช้กับแปรงอันเล็กรียูสอีกแล้วใช้กับอันที่เราใช้ลงถุงใต้ตาไปนะคะเราจะมาลงตรงหางตาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่พาเลตนี้นะคะเราจะใช้สองสีตรงนี้จะเป็นสีวิ้งวิ้งหน่อยแต่ผสมกันใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละลงที่กลางเปลือกตานะคะก็ใช้เป็นแปรงหัวพุ่มเล็กๆนะคะใช้กับสีตรงนี้เป็นวิ้งเหมือนกันทำมาลงตรงถุงใต้ตาของเราแล้วก็แตะตรงหัวตานิดนึง
จะให้ดูนะคะว่าข้างนี้คือทาแชโดว์แล้วส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ทาข้างนี้จะดูโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างนึงนะคะแล้วเราจะมาดัดขนตาเขียนไลเนอร์กันต่อยี่กลับมาแล้วนะคะกับตาทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็เขียนไลเนอร์จากนั้นค่อยปัดมาสคาร่ากันอายไลเนอร์นะคะเดี๋ยวจะใช้แบบดินสอก่อนเป็นสีดำตัวนี้จะหัวค่อนข้างเล็กนะคะก็จะเอามาเขียนตรงโคนขนตาเสร็จแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลเข้มจะเอามาเขียนตามโคนขนตาที่เราเขียนอายไลเนอร์สีดำทับไว้อีกทีนะคะการเขียนอายไลเนอร์สองสีนะคะสีดำข้างในแล้วสีน้ำตาลเข้มข้างนอกเนี่ยก็จะช่วยให้ตาเราดูโตขึ้นส่วนหางนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้มันตกลงทีนี้ก็ปัดมาคาร่าต่อนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวเดิมๆที่เราเคยใช้ทีนี้ก็คิ้วนะคะตาเต็มมากแต่คิ้วยังล้นอยู่คิ้วของจุกยองนะคะเขาจะเป็นคิ้วค่อนข้างไม่ค่อนข้างตรงเลยแหละแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่ตรงกับสีผมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่วิกเพราะฉะนั้นคิ้วเราก็จะสีอ่อนนิดนึงใช้เป็นอันนี้ค่ะลากตรงๆลงไปเลยทีนี้ก็ปัดมาคาร่าคิ้วนะคะเพื่อทำให้ขนคิ้วเราสีเข้ากับสีดินสอเขียนคิ้วของเราใช้เป็นอันนี้เราซูมออกกันอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกระทะปากกันแก้มนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ในรูปนะคะจุกยองเขาจะใช้แก้มที่เป็นสีแบบว่าชมพูอมคอรัลก็สีคอรัลนั่นแหละคอรัลคือสีชมพูอมส้มนะคะเราก็จะใช้สีประมาณนี้แหละจะใช้ช่วงตรงฝั่งที่เป็นส้มๆชมพูชมพูแถวๆนี้นะคะแล้วก็จะแอบเอาสีเหลืองอ่อนตรงนี้มาเกลี่ยตรงหน้าแก้มเรานิดหนึ่งใช้กระแปรงปัดแก้มนะคะเขาก็จะปัดแถวๆหนกแก้มแล้วก็เป็นวงลงมาแบบนี้เนี่ยเราจะเน้นแค่สีเข้มตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาปัดแถวๆด้านนอกแล้วก็ไล่สีเข้ามาข้างในแล้วก็อย่างที่บอกสีเหลืองอ่อนตรงนี้นะคะเอามาแตะๆตรงหน้าแก้มได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราลืมเช็ดดิ้งหน้าค่ะก็ว่าอยู่ว่าทำไมหน้ามันขาวจังใช้กับแปรงหัวพัดพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้นะคะกับเช็ดดิ้งเดี๋ยวเราจะปัดผสม2สีนี้รวมกันเลยแต่ว่าใช้สีอ่อนเยอะกว่าหน่อยเก็บแก้มของเราท
ทาปากกันนะคะทีนี้ก็ขั้นสุดท้ายแล้วสินะเดี๋ยวจะใช้ลิปสติกสีนูดเพื่อรองพื้นปากของเราก่อนนะคะแล้วก็เป็นการวาดปากขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะว่าปากจุกยองกับปากเราไม่เหมือนกันลิปสติกที่ใช้จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบนี้นะคะนูดๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กับแปรงหน้าตาแบบนี้ปากของจุกยองนะคะเขาจะหนาที่ปากล่างแล้วก็ปากบนจะบางๆเพราะงั้นเราก็จะเน้นปากล่างของเราให้ดูอิ่มขึ้นแล้วก็หนาขึ้นลิปสติกอีกอันที่ใช้จะเป็นอันนี้ยังไม่จบกับปากนะคะปากในรูปเนี่ยเขาเหมือนจะทาลิปกลอสด้วยคิดว่านะเพราะว่ามีความวาวๆดูเราก็จะใช้กลอสตามเขานะคะใช้เป็นอันนี้เพื่อไม่ให้ตัวแอปพลิเคเตอร์ในหลอดมันเปื้อนสีนะคะเราจะปาดมาไว้ที่มือก่อนแล้วค่อยเอานิ้วของเราแตะลงไปที่ปากเราเสร็จแล้วนะคะลุคของอิมจุกยองของเราเดี๋ยวเราไปใส่วิกแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันค่ะค่ะก็ไปใส่วิกนะคะจัดทรงเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงโฉมมาเรียบร้อยกลายเป็นอิมจุกยองจากเรื่อง True Beauty นะคะหรือว่าความลับของนางฟ้านั่นเองเป็นไงกันบ้างถูกใจกันไหมกับความเหม่งของเราทุกคนคือเราเขินเหม่งมากอะแบบเราปกติเราจะไว้หน้าม้าลงมาปิดแบบนี้แต่อันนี้คือแบบส่องแสงก็จะจ้ามากทุกคนดูนะเดี๋ยวเราวัดให้ดูนี่คือเม่งนะคะดูดิคือครึ่งหน้าได้ไหมอ่ะหรือว่ามันครึ่งหน้าหรือว่าแบบมันจะเกินครึ่งหน้าแล้วอะทำไมมันกว้างได้ขนาดนี้ถ้าคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้ทำลุคไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าจะอ่านแล้วก็รีบตอบให้เร็วที่สุดแน่นอนค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย